ไปที่บิ๊กวิงเมนูนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าพวกคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ไม่เสียเวลามานั่งทำหรอกอย่างดีอยากกินก็ไปซื้อนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทำแบบง่ายแน่จริงอ่ะต้องปลาทูผัดพริกขิงนี่ใส่น้ำมันลงไปก่อนปลาทูของเราตัวปานกลางถ้าตัวเล็กๆทอดแล้วนะก้างก็เยอะหัวก็โตอันนี้ยังพอมีเนื้อบ้างน้ำมันไม่ต้องให้ร้อนจัดมากค่อยๆหย่อนลงไปก่อนมันจะทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยสุกถึงข้างในเพราะถ้าเมื่อไหร่น้ำมันร้อนหย่อนลงไปปุ๊บข้างนอกเปลือกของมันมันจะดูสุกเร็วแต่ข้างในอ่ะบางทียังไม่ละอุรอไปก็ต้องคิดอะไรมากจนกว่าข้างมันเหลืองแล้วก็พลิกอีกข้างนะในบ้านใครชอบกินปลาทูมากที่สุดอะโผกับป้าสองคนที่เหลือไม่มีใครกินเลยอาจารย์เมย์ตัดทิ้งกินแต่ตาปลาทูนานากินหัวปลาทูแค่นั้นแหละก็จะเหลือก้างให้ผมก็จะเหลือก้างให้ผมเป็นแกะปลาสลิดให้อยู่เลยโอ้ก็คือเหมือนทุกคนแบ่งกันแล้วไงคือแบบได้ตาไปได้หัวได้เนื้อไปก็เอาก้างมาก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องมีซีนด้วยเราจะทอดจนกรอบทั้งชิ้นเลยหรือว่าไงครับเราเอามาทำข้าวแมวเราจะให้มันมีเนื้อหน่อยคือไม่กรอบมากแต่ถ้าอยากทอดให้กรอบจริงๆเราไม่ได้กังวลว่าชิ้นต้องสวยเป็นส่วนตัวนะเป็นเรานะเราจะเก็บเนื้อขึ้นมาคือช่วงตัวเอามาแล้วก็เก็บหัวเอาไว้ทอดต่ออ๋อหัวกรอบๆอร่อยหัวกรอบๆอร่อยมากจะรู้จักเมนูข้าวแมวข้าวแมวรู้จักข้าวขยะข้าวแมวเอาเนี้ยปลาทูไปคลุกไปขยำถ้าได้ปลาทูไม่ดีทำไปก็อย่างนั้นนะกินทีเดียวเท่านั้นแหละเพราะคนสมัยโบราณนะรุ่นแม่ปลาทูตัวเดียวเนี่ยเชื่อไหมยีจนฟูเลยนะกินทั้งบ้านเลยนะแต่คนสมัยใหม่อ่ะทำไม่เป็นทำไงก็ไม่อร่อยอย่างดีอยากจะรู้สูตรก็ไปดูใน YouTube บ้างละ Google บ้างเอ้ยอันนี้ใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมคลิกกับเห็นไหมพอมีสีสันหน่อยๆกลิ่นของปลาทูก็จะออกมาเริ่มหอมแล้วเพราะความหอมของตรงนี้เราจะไปผสมผสานกับเครื่องแกงสำหรับการทำผัดพริกขิงของเราคุณผู้ชมและอย่างนึงถ้ากรอบมากเราจะแกะออกมาไม่ได้คุณผู้ชมเพราะเราจะแกะเอาแต่เนื้อเท่านั้นนะได้แล้วเทดดี้อ่ะโอเคคุณก็ยกขึ้นมาสิปลาของเรากรอบเหลืองทองแบบนี้แต่ตอนนี้แกะไม่ได้นะเพราะว่ามือจะพองเราอ้าวเหรอเราต้องแกะด้วยเหรอเราต้องแกะแต่ว่าอุ๊ยมีคนเขาทำเมนูที่ต้องแกะใช่ไหมต้องแกะอยู่แล้วอาจารย์นี่ฝากเขาว่าแกะใช่ไหมฮะปลาทูฝากอาจารย์แกะฝากอาจารย์แกะเลยน่าเกลียดเนาะผมว่าอาจารย์เขาจะต้องมีปลาเขาต้องมีแบบวิธีที่แกะปลาทูได้แบบไร้ก้างเราไปเรียนรู้วิธีการแกะปลาทูจากอาจารย์นิสักกันค่ะนี่ไงโอ้โหอย่างกับส่งสกู๊ปอะคุณผู้ชมจะมีก้างตรงกลางที่แผ่ออกมาเป็นซี่โครงตรงกลางถ้าเราเอามีดแซะเราก็จะดึงออกได้แต่เราก็จะหนีปัญหาตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้ก็จะมีกระดูกอ่อนๆมันตำคอได้แล้วยิ่งตำรับนี้เราไม่ได้ทอดกรอบตรงที่จะเป็นอันตรายกับลูกหลานและคนแก่ก็คือตรงส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนท้องที่มีหุ้มไข่แล้วก็ตับไตไส้พุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันอร่อยนะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีการค่ะคุณผู้ชมต้องมีวิธีการเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วแบบเนี้ยร้อนๆกระดูกอ่อนตรงเนี้ยมันจะบอบบางเป็นจุดอ่อนค่ะให้เราพิชิตได้คุณผู้ชมคะก็ทำแบบนี้ค่ะตบๆค่ะคุณผู้ชมค่ะตบแบบนี้ค่ะซี่โครงมันจะถูกซุดออกมาแล้วก็ขยับค่ะตรงนี้ก็ตบค่ะตบค่ะคุณผู้ชมค่ะตบค่ะเพราะตบเนื้อมันจะอ่ะคุณผู้ชมดูสิคะเดี่ยนตบเบาๆนี่เนื้อออกมาแล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยเข้าครัวเขาไม่รู้หรอกว่าต้องทำแบบนี้พอตบเสร็จนะคะนี่ดูสิคะเดี่ยนกำลังจะยกออกมานี่เห็นไหมคะมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่ออกมาเลยค่ะเป็นเส้นเลยเห็นไหมคะมันจะออกมาเป็นแบบนี้กระดูกเล็กๆทั้งนั้นเลยเนี่ยปู่ย่าตายายกินลำบากลูกเต้ากินลำบากเห็นไหมคะศีรษะแบะออกมาซะก่อนตรงนี้เดี๋ยวเอาไปทอดลูกตามันอร่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ตรงนี้ยกค่ะคุณผู้ชมค่ะก้างติดออกมาเลยเหมือนโครงไดโนเสาร์เห็นไหมคะวางไว้นี่แล้วเราก็มายืนดูนี่แว่นไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยวจะ70อยู่วัน2วันนี้แล้วนะคะตรงนี้เอามือลูบๆนะคุณผู้ชมลูบๆเห็นไหมนี่กระดูกจะหลุดออกมาเป็นแผงเลยเห็นไหมคะเนี่ยซี่โครงตรงนี้ค่ะ
แล้วก็ตรงท้องนี่ก็จะมีครีบที่เป็นกระดูกอีกตรงนี้เห็นไหมคะเราก็ต้องดึงออกทำกับข้าวคนสมัยโบราณจะนิยมใช้มือถ้ามือแม่เนี่ยจะสัมผัสรู้ว่ามีกระดูกมีซี่โครงไหมเพราะฉะนั้นแม่จะใช้มือเนี่ยจับข้าวแล้วก็ป้อนใส่ปากลูกพ่อแม่จะรู้ว่าไม่มีกระดูกไม่มีก้างปลาใดๆติดแล้วทำลายลูกได้ก็จะจบแบบนี้บางคนนะคะข้าวปากก่อนแล้วคายออกมาส่งต่อให้ลูกโอ้ยสกปรกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ค่ะนั่นคือวิถีธรรมชาติของแม่สู่ลูกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะปลาของเดียนปราศจากก้างค่ะปลาทูที่แกะมาสวยมากแต่ว่ามันหายไปไม่ใช่อาจารย์นิชาแกะไม่ดีเอ้าเหรอผมคิดมาตลอดเลยนะว่าก้างติดปากโอ้ยบูลลี่ขนาดวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูฟรุตเจลโล่พาเฟ่สลัดสนับสนุนโดยอาวาโดคอลลิจิวิธีทำวุ้นบลูเบอร์รี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วปิดไฟเทใส่แก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วแล้วพักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาตินมข้นหวานและครีมชีสคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นบลูเบอร์รี่รองไว้พักไว้ให้เย็นวิธีทำวุ้นสตรอเบอร์รี่ใส่น้ำและผงวุ้นลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนผงวุ้นละลายใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งน้ำตาลทรายสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วที่มีวุ้นโยเกิร์ตรองไว้พักไว้ให้เย็นตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ